บางนัดเลยเอาละคำถามต่อไปครับถ้าคนเห็นแสง 25% วงเล็บโสดาบันมีโอกาสเห็นแสงลดลงก่อนถึง 25% ได้ไหมคะยอมรับว่าตอบยากมากนะครับยอมรับว่าตอบยากมากเพราะว่าตอบแค่บริบทของแสงไม่พอนะครับมันต้องมาตอบในบริบทของความรู้สึกตัวเราได้รับด้วยเห็นไหมครับถึงบอกว่าตอบยากถึงจะยากลุงก็ตอบได้กันแล้วกันอ่ะ ตอบมันโคตรยากวันนี้ของพวกนี้จริงเพราะมันเรื่องตัวเรานะครับแล้วพูดถึงเรื่องตัวเรามันไม่ได้เกินวิสัยนะครับว่าตัวเราถึงตัวนั้นจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะโอเคนะแล้วตอบนะทีนี้นะคุณสิริวันชนกนะโอเคครับเอาใหม่นะ ถ้าคนเห็นแสงเพียง 25% อธิบายความนิดนึงเพราะว่าเรื่องแสงลุงพูดเสมอว่าถ้าเป็น 100% นะฮะไอ้นั่นลุงพูดก็ว่าเข้าถึงนะเข้าถึงเมื่อเห็นความสว่างความสว่างจะนำพาให้เราเข้าถึงเห็นไหมอันนี้เห็นความสว่างประมาณ 25% โอเคนะไม่รู้ต้องพินิจให้ได้ตรงนี้ฮะเพราะมันเนียนเหลือเกินไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดมันจะรู้ของเราเองเพราะนั้นการอยู่กับตัวเองสมาธิแปลว่านิ่งน่ะมันจึงจำเป็นมากๆนะครับนะมันถึงจะวินิจฉัยออกว่ามันสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดเนี่ยมัน 25% มันเป็นสีเทาขนาดนี้นะเนี่ยไม่รู้ต้องประมวลให้ได้ประมวลประมาณประมวลให้ได้นะครับเพราะยังไงมันก็ไม่มีเครื่องชั่งตัววัดเราต้องรู้ด้วยตัวเองตัวชัดแจ้งชัดเจนโอเคนะครับเอาละเมื่อเวลามาถึง 25% นะก็เข้าถึงโสดาบันใช่ไหมทีนี้ความเป็นไปได้ 80% ครับใช่ 80% ใช่เลยล่ะครับเห็นไหมฮะทั้งแสงทั้งคำว่าเข้าถึงลุงให้คะแนนไปเลย 80% นะโอเคนะทีนี้เหลือ20เพราะอะไรเพราะ20เนี่ยร่างกายเรามันเป็นตัวบอกเช่นขนลุกขนพองเนี่ยโอเคไหมครับนะหรือมันจะมีสิ่งเราเรื่องของคนคือจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราทำสมาธิมันประหลาดมากครับตรงนั้นร่างกายก็จะเป็นตัวตอบสนองด้วยตัว 25% ตรงนั้นนะครับโอเคนะถ้าได้แสงด้วยระดับโสดาด้วยแล้วร่างกายจะปรับตัวรู้สึกทันทีด้วยนั่นแหละครับบอกได้เลยว่าโสดาบัน 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เป๊ะทำไมถึงมีเศษขออนุญาตท่านก็ไม่ใช่ลุงใช่ไหมล่ะครับเออลุงก็ไม่ใช่ท่านนะมั้ยจะ 100% เหมือนลุงมันจะได้ยังไงล่ะเอ้ยโอเคไม่หวงที่ว่าเนี่ยทำได้ก็เชิญนี่ครับเออไม่ใช่หวงโอเคจบนะก็หัวรอดตะกซีไปเงี้ยธรรมดาของพวกเราเจ้าคอยนี่คนอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีวิถีของชนชาวเรานะครับหุ้นส่วนความคิดพิจิตความเข้าใจกันใหม่นี่คือวิถีบ้านเราดอททีวีโอเคนะครับเข้าใจให้ตรงแล้วไปต่อนะครับเอาล่ะ